สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ความพยายามที่จะสอบสวนผู้นำรัสเซียในฐานะอาชญากรรมสงครามก็เกี่ยวข้องกับเกมในการต่อรองในเชิงการทูตโดยเฉพาะผ่านเวทีสหประชาชาตินะคะและในช่วงเวลานี้สหรัฐก็กำลังพยายามขับเคลื่อนเพื่อให้ขับรัสเซียออกจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสิทธิมนุษยชนซึ่งถ้าย้อนกลับไปในอดีตลิเบียเองก็เคยถูกขับมาแล้วนะคะทำให้ครั้งนี้จึงถูกจับตามองถึงความเคลื่อนไหวของสหรัฐผ่านเวที UN ติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะหลังรัสเซียถอนทหารออกจากพื้นที่รอบกรุงเคียฟปรากฏภาพประชาชนในเมืองบูชาและเมืองใกล้เคียงมากกว่า400คนเสียชีวิตยูเครนระบุว่าเป็นการสังหารหมู่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติแถลงวันนี้ระหว่างเดินทางเยือนโรมาเนียว่า2เรื่องที่ต้องทำทันทีคือรายงานสถานการณ์ต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและทำงานร่วมกับยูเครนชาติยุโรปและพันธมิตรเพื่อยุติบทบาทรัสเซียในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN The images out of Bucha and devastation across Ukraine require us now to match our words with action. We cannot let a member state that is subverting every principle we hold dear to continue to sit on the UN Human Rights Council.Russia should not have a position of authority in that body, nor should we allow Russia to use their role on the council as a tool of propaganda to suggest they have a legitimate concern about human rights. ที่วอร์ซอว์โปแลนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษและรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนแถลงร่วมเรียกร้องนานาชาติใช้มาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงที่สุดต่อรัสเซียลิสทรัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษย้ำหลังอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรัสเซียไม่ควรมีที่นั่งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมี47ประเทศมาจากการลงคะแนนของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีวาระ3ปีการเป็นสมาชิกของรัสเซียเข้าสู่ปีที่2และจะหมดวาระในปีหน้าการจะขับประเทศใดออกจากการเป็นสมาชิกของคณะมนตรีต่างๆในสหประชาชาติต้องมีเสียงอย่างน้อย2ใน3จากสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด193ประเทศเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติระบุเพียงว่ากองกำลังรัสเซียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนในบูชาอ้างว่าเป็นเพียงการสร้างภาพที่ชาติตะวันตกทำขึ้นและจะแถลงรายละเอียดในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวันนี้ตั้งแต่การก่อตั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติการลงมติขับประเทศสมาชิกออกเกิดขึ้นในปี2011เมื่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเอกฉันท์ยุติบทบาทของลิเบียจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงภายใต้การนำของมูอัมมาร์กัดดาฟีThe world has spoken with one voice. We demand an immediate end to the violence against the civilians and full respect for their fundamental human rights, including those of peaceful assembly and free speech. I welcome as well the recommendation of the Human Rights Council to suspend Libya's membership so long as the violence continues. 4 ปีที่แล้วภายใต้การบริหารของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐประกาศถอนตัวจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอ้างว่าสมาชิกเป็นพวกปากว่าตาขยิบและมีอคติต่ออิสราเอลสหรัฐกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกครั้งเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่ง11ปีที่แล้วแถลงการของบันคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติที่ว่าทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันส่งสัญญาณถึงผู้นำลิเบียว่าประชาคมโลกไม่ยอมรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหากครั้งนี้ชาติสมาชิกเห็นด้วยและร่วมลงมติขับรัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจะเป็นการส่งสัญญาณของประชาคมโลกที่ชัดเจนที่สุดว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินส
ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน